ข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของเงินดิจิตัลกันก่อนนะคะก่อนน้นนี้ก็มีกระแสะข่าวต่างๆที่ออกมาอย่างมากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์คนที่มีไรายได้สูงไม่ให้เข้าร่วมโครงการนี้เรื่องนี้ล่าสุดทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายดังกล่าว โดยนายจุลพันธ like, ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ม you know, ีนโยบายตัดสิทธ no like ิ์คนที่มีรายได้สูงไม่ให้เข้าร่วมโครงการตามที่มีกระแสข่าวนะคะณขณะนี้โครงการเนี่ยยังไม่ได้สรุปรายละเอียดอยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆซึ่งในส่วนของเงื่อนไขการแจกเงินงานไม่ได้ดูเรื่องของความรวยหรือความจน เพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนแต่ว่าประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือความคุ้มค่าอย่างเช่นหากให้คนรายได้สูงจากกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่หรือเพียงเอาเงินไปออมแทนแล้วก็ใช้ใช้จ่ายเท่าเดิมสำหรับกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่ออกมาเตือนรัฐบาลทั่วโลกให้พยายามรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อรับมือความผันผวนเศรษฐกิจโลกนะคะก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยวงเงินที่นำมาใช้เนี่ยจะไม่ถึง5 6 0 0 0 0ล้านบาทอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่มีอายุเกิน16ปีมีแค่5,480,000คนดังนั้นค่ะกรอบวงเงินสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 4 8 0 0 0ล้านบาทที่สำคัญหากนับเงื่อนไขที่จะมีเพิ่มขึ้นและคนที่ไม่เข้าร่วมโครงการจำนวนเงินโครงการก็จะลด,ดลงไปอีกสำหรับเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นยืนยันบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนนะคะใช้แค่ยืนยันตัวตนแล้วก็กดรับสิทธิ์เท่านั้นค่ะ